สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีธนูกลับมาพบกับ Queen Edge กันอีกแล้วนะคะและนี่คือดวงความรักของคุณประจำเดือนตุลาคม2561ค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel นะคะ Channel ที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคุณค่ะ Positive Thing Positive Way Because You Are Limitless ค่ะเอาละค่ะทุกคนรู้นะคะว่าอยากจะรู้ว่าความรักประจำเดือนตุลาคมของชาวธนูเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแต่ before we get started นะคะขอบคุณสำหรับยอดไลค์ยอดแชร์ยอด subscribe นะคะใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อรับสิ่งดีๆได้เลยค่ะและใครที่อยากจะเช็คดูส่วนตัวนะคะสามารถหลั่งไมค์มาได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะเงินที่ได้นะคะนำไปทำบุญแน่นอนค่ะได้ทั้งบุญได้ทั้งความสบายใจหาได้ที่ไหนแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วหาไม่ได้ที่ไหนในโลกนี้อีกแล้วขอโทษพูดผิดเอาละค่ะชาวธนูใครยังไม่ตาม IG อย่าลืมไปตาม IG ของ Queen ด้วยนะคะวันนี้ Queen คิดว่าคุณพวกคุณกำลังหน้า Queen มีไพ่อยู่11ใบเพราะว่า Queen เปิดขยายมา1ใบแล้ว Queen กำลังคิดว่าพวกคุณกำลังเจอรักสามเศร้าอยู่ใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นแหละจะเบาให้ฟังว่าเดือนนี้นะคุณเป็น The Loverตัวคุณน่ะไม่เป็นตัวคุณก็เป็นตัวเขามันจะกลับกันนะคะไม่เป็นตัวคุณก็ตัวเขาทำไมคะมีตัวเลือกมากกว่า1คนและในจังหวะเนี้ยเพราะว่าที่ผ่านมานะคะมันเป็น Two of Cups มันเหมือนกับว่าคุณมีความรักแล้วควีนก็ไม่เข้าใจคือควีนดูหน้าไพ่ทั้งหมดแล้วควีนก็ไม่เข้าใจว่า Two of Cups ออกมาทำไมตอนแรกควีนก็คิดว่าพวกคุณรักกันดีแต่ที่ไหนได้มันมีใครบางคนที่เป็นมือที่3ที่เข้ามาแทรกเด้อเนี่ยเนี่ยค่ะอยู่ look at it นะมีอะไรมาคะ the lover two of pentacles แล้วก็มีไอตัวเนี้ยค่ะ the high priestess ที่เข้ามาขยาย two of cups นั่นหมายความว่าไงคะนั่นหมายความว่าในเดือนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณเจอกับรักสามเศร้าเราสามคนหรือไม่ก็คุณกำลังควีนขอพูด2เคสนะควีนขอพูดเคสรักสามเศร้าก่อนเพราะมันมีเคสหนึ่งที่แวบเข้ามาในหัวดูเหมือนกับว่าคุณอาจจะเจอรักสามเศร้าแต่มันก็ยังไม่แย่เท่าไหร่คือเหมือนคุณยังรับมือกับมันได้คือคุณอาจจะเซ็งๆน้อยๆบ้างอะเพราะว่ารักสามเศร้าคือคุณน่าจะไปคุยกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือคนที่มีคนคุยมากกว่า1คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกเคสหนึ่งก็คือเดือนนี้คุณน่าจะได้เจอคนที่จักรวาลส่งมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาเก็บมาฟังตกตกเก้าอี้แป๊บนึงโอเคเดือนนี้คุณน่าจะได้เจอกับคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าฟ้ามันเปิดแล้วอะค่ะคนที่เป็นคู่ของคุณจริงๆ The Lover คู่กับ Two of Cups มันมีความเป็นไปได้สูงมากที่คุณจะได้เจอคนที่มันใช่คนที่เป็นของคุณจริงๆคนที่เกิดมาเพื่อกันอะไรกันซึ่งน่าจะไปเป็นเคสนี้มากกว่านะควีนขอถามคำพูดที่ว่าอาจจะเจอรักสามเศร้าคือมันจะมีบางคนที่เจอรักสามเศร้าแต่สำหรับบางคนก็จะได้เจอรักแท้หรือคนที่คุยอยู่เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของคำว่านี่คือรักแท้ของคุณค่ะ The World เอาจริงๆคือครีมมองว่ามันน่าจะเป็นไม่ใช่รักสามเศร้าแล้วล่ะมันน่าจะเป็นฟ้าเปิดและจักรวาลส่งมาเพราะอะไรคะ The World ค่ะที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันก็ดีนะมันเหมือนแบบเราเข้ากันได้ We love together we cry together but we don't know what we are is complicated relationship is complicated น่าจะเป็นประมาณนี้คือคุณรู้ว่าพวกคุณ2คนรักกันนะ Secret loverSecret lover secret lover แลกถ้วย change มัน complicated มันมีความแบบคุณก็รู้สึกแบบเอ้ยคนเนี้ยมันเป็นทุกอย่างของคุณเลยอ่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าคุณในอดีตของคุณนะคะคุณเป็นคุณ the star คุณมีความหวังว่าเขาหวังว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่จบคุณที่คุณจะจบด้วยงงไหม
คนที่คุณแบบอยากจะอยู่ด้วยไปจนแตะแก่เท่าเลยอ่ะเป็นเลิฟเวอร์ของคุณไปตลอดชีวิตคุณหวังอย่างนี้นะคุณมีความหวังแต่ถามว่าจะได้เป็นเลยไหมคือมันยังไม่ได้เป็นเพราะว่ามันต้องการการตัดสินใจที่แน่นอนหรือการตัดสินใจที่ไตร่ตรองและชัดเจนเอาเป็นว่าถ้าคุณคุยหลายคนอยู่อย่างเงี้ยมันก็ตัดสินใจไม่ได้สักทีเพราะฉะนั้นคุณต้องชัดเจนเลยแหละว่าแบบคุณต้องการอะไรนะคะคุณต้องการเขาใช่ไหมทั้งที่คุณก็ we love together we cry together we love together we love each other but why we cannot define our relationship is complicated นึกถึงทำไมตัดสินใจไม่ได้เลยอ่ะคุณคือจริงๆคุณก็อยากที่จะร่วมหอลงเรือนอยากจะคบกับเขาเป็นแฟนแต่คุณก็ยังอยากจะขอดูต่อไปอะไรอ่ะหรือไม่ถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกมันไม่ใช่คุณแปลว่ามันจะตรงข้ามก็คือเป็นอีกฝ่ายนะคะเพราะว่ามันพี่ไม่สามารถพูดหมดได้พี่จะพูดเท่าที่ควินรู้สึกว่ามันต้องพูด The Magician เกิดขึ้นทำไมคะคุณรู้สึกว่าโอเคฉันก็อยากไปต่อนะแต่ฉันยังไม่อยากจะฉันก็ไม่รู้ฉันต้องการอะไร complicated ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าฉันต้องการอะไรคือฉันก็มีความสุขเวลาอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะความน่าสนใจก็คือ The Magician เกิดขึ้นที่รักควีนมองว่าคุณยังไม่อยากผูกมัดกับเขาเลยค่ะยังอยากจะขออ่อยขอจีบไปก่อนขอดูๆกันไป it's complicated แบบนี้ไปตลอดก่อนนะขอเป็นแบบนี้ก่อนเพราะว่าคุณแบบอยากจะได้ใครคุณอยากจะชัวร์ไปเลยเพราะอะไรคะเพราะคุณต้องการที่จะแบบทำไมร่วมหอลงเรือนเป็นแฟนเขาเลยอะไรอย่างเงี้ย it's complicated เพลงอะไรนะอ๋อ bad thing I wanna do bad thing to you so good I can't explain เนี่ยยูก็ไม่สามารถ explain ได้เลยว่าแบบแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคุณรู้สึกว่าคุณตกหลุมรักเขาคุณชอบเขาคุณมันเป็นความรักที่มันเป็นแบบ secret lover หรือถ้าคุณแบบคุยหลายคนหรือเขาคนนั้นคุยหลายคนมันมีโอกาสสูงที่จะโดนจับได้และมีเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นไม่คุณกลัวที่จะทะเลาะกับเขาหรือคุณกลัวจะเสียเขาไปหรือคุณกลัวการมีปากเสียงกับเขาคือสิ่งที่คุณกลัวมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณก็เลยทำอะไรระมัดระวังนิดนึงเดือนนี้ถามว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงจริงๆอ่ะเอาคำของมันเหมือนกับว่ามันจะยังดูไปก่อน complicated I wanna do bad thing to you นะ but it's quite complicated เป็นอย่างนี้เลยอ่ะอยากจะลงเรือนคุณก็รู้ว่านี่น่าจะเป็นคนที่ฟ้าส่งมานะเนี่ย the lover แต่แล้วทำไมคะ hello ขอดูไปก่อนละกันเพราะว่าคุณเป็น the magician นะงั้นเรามาดูดีกว่าว่าชาวธนูจะเป็นยังไงบ้างเขาคนนั้นอะคิดยังไงกับคุณชาวธนูดูซิว่าเราจะคิดกันเองหรือเปล่าOkay. เขาก็พอกับคุณแหละ You got Five of Pentacles King of Chariots Two of Swords And the last one is Five of Swords Actually นะจริงๆเขาก็แบบรู้สึกดีกับคุณรู้สึกแต่ว่าเขาก็สับสนเหมือนกันน่ะคือเขาก็ชอบคุณนะเขาก็ชอบคุณเขาเป็นคิงเขามีความรู้สึกดีๆกับคุณ He has feeling for you อะBut ทำไม But it's quite complicated อยากจะขออ้อยไปก่อนได้ป่ะอะไรอย่างเงี้ยขอคุยไปก่อนได้ไหมคุยไปเรื่อยๆได้ไหมยังไม่อยากผูกมัดกับใครยังไม่พร้อมจะผูกมัดกับใครเลยตัดสินใจไม่ได้คือสิ่งที่เขาคิดอยู่เขาคิดเหมือนกันกับคุณเพราะฉะนั้นนั่นจึงเป็นเหตุให้ว่าทำไมคุณถึงบอกว่าคุณอาจจะยังไม่ได้สมหวังณเวลานี้เพราะว่าทั้งคุณและเขาต่างก็อยากจะขอดูกันไปก่อน We love together we cry together but we don't know whatวีอาร์แล้วมาดูซิว่าเดือนนี้จะสมหวังไหมจริงๆไม่ต้องเปิดหรอกแบบสมหวังไหมแต่เปิดให้ก็ได้เพราะว่าเปิดให้ทุกราศีเลยเดี๋ยวจังหวะ
ีโอกาสที่จะสมหวังนะคะสี่ไม้เท้าขึ้นมาเอาเป็นว่าคิด positive เข้าไว้เนาะคิด positive แบบว่าคิดอะไรดีๆเข้าไว้คิดอะไรบวกๆเข้าไว้คิดรู้สึกบวกเข้าไว้เยอะๆงานเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณแน่นอนสมดังเป็น two of cups นะคะใช่ค่ะแล้วก็มันเป็น general reading นะคะมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้แต่ถ้าอยากเอาให้ชัวร์ๆเลยก็คือ personal reading ค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับหวังว่าสำหรับการดูการมาคุยด้วยกันในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนนะคะจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้แล้วก็ใครที่อยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะสามารถหลังไมค์มาได้เลยนะคะที่ช่อง description บอกด้านล่างนี้ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก่อนจากกันก็คือมัน complicated ก็จริงจริงบางทีการดูใจกันไปเรื่อยๆน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเช็คว่าจริงๆแล้วคุณและเขาเหมาะสมกันหรือเปล่าไม่ต้องไปคิดมากรีบร้อนที่จะเป็นแฟนกันหรอกเนาะถ้าคุณเป็นคู่กันคู่กันแล้วยังไงก็ไม่แคล้วกันค่ะเอาละค่ะทุกคนขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมเช็คดวงส่วนใครสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวหลังไมค์มาได้เลยนะคะอย่าลืมไปตาม IG ด้วยแล้วก็สำหรับครั้งหน้านะคะชาวราศีธนูเจอกันเดือนถัดไปนะคะ I love you all นะคะ take care of yourself